สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพทก็รับบทเป็นเจ๊ไฝค่ะออกตัวก่อนนะคะว่าลีลาการทำก็ไม่ได้เท่าเจ๊หรอกค่ะแต่แค่จะมาทำเมนูเหมือนเจ๊เฉยๆนั่นก็คือไข่เจียวปูนั่นเองทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะแพทใส่ปูไปแบบจุกสุดๆก็ใช้น้ำมันท่วมๆหน่อยนะคะเพราะเห็นเจ๊เขาใช้น้ำมันท่วมแพทก็เลยจัดบ้างเลยค่ะก็เทไข่ลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนค่ะพอเราม้วนเสร็จนะคะมันก็จะมีแบบรอยแตกรอยอะไรเราก็เทไข่ลงไปเพิ่มค่ะให้มันแบบสวยๆนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะแพทใช้ไฟกลางๆนะคะประมาณแบบ150อะไรประมาณนี้นะคะก็จะไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้เบาไปนะคะก็ทอดจนน้องเขาสีสวยนะคะก็นำขึ้นมาจัดใส่จานได้เลยกินคู่กับซอสพริกนะคะมาค่ะลองหั่นกันดูค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นไส้ปูนะคะไส้ปูทุกอนูเลยเพราะว่าใส่ปูไปเยอะจริงๆค่ะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะปาดซอสพริกไปนิด